ปรากฏหรือยังปรากฏหรือยังค่ะก็ทำมาชูทำมาชูเป็นพ่อพันธุ์นำเข้าครับขายน้ำเชื่อมอย่างเดียวอันนี้เป็นเขาธรรมชาติแหละครับเขาได้ทำไหมทำครับในการเขาทำนะครับทีนี้ครับไม่เหมือนไทยไทยนี่สูงจนเกลี้ยงเลยถ้าวัวน้ำเข้าอันนี้น้ำเข้าก็จะตัดออกใช่ไหมคะสูงสูงเหมือนกันครับแต่เขาสูงไม่ไม่เลือกอย่างไรก็ต้องการข้าวนะครับที่หนึ่งนะครับใช่ใช่ใช่ถ้าสูงไม่เกลี้ยงท่านใหญ่นะก็ไม่เราก็ไม่ได้ยาวอะไรวัวของคุณเจอปัญหาเรื่องยุงมากวนใจสัตว์เลี้ยงไม่ได้นอนปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าใช้เครื่องดักยุงไฟฟ้ามีทั้งแบบ220โวลต์และแบบ12โวลต์ติดตั้งง่ายสั่งเลยสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับวสันน้อย Channel วันนี้ผมอยู่ที่งานมหกรรมโคเนื้อแห่งชาติครั้งที่20อำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอยู่ที่บูธของจิโก้ฟาร์มนะครับวันนี้นำเจ้าปาวานมาโชว์ตัวเลยนะครับไปดูบรรยากาศการโชว์ตัวของเจ้าปาวานกันเลยครับที่โกฟาร์มครับอยู่ที่ปักช่องครับอำเภอปักช่องนครราชสีมาครับครับอันนี้ก็เอาพ่อพันธุ์พ่อพันธุ์นำเข้าเจ้าปาวานครับครับอายุกี่ปีแล้วพี่ปาวานตอนนี้4ปีครับ4ปีแล้วเป็นพ่อพันธุ์นอกเลยพ่อพันธุ์นำเข้าครับเป็นลูกปัสโก้ครับแล้วก็แม่เขามิสจูลินลี่เรส77/11แม่เขาใช่ไหมครับสายพ่อสายแม่แต่นี่ลักษณะเด่นของเขามีอะไรบ้างครับก็เห็นก็คือความใหญ่เนาะความใหญ่แล้วก็โครงสร้างที่ดีขาตรงนะใหญ่สีเม็ดสีเข้มครับยี่จุดเด่นๆก็คือเม็ดสีเลยมองเข้ามาเป็นเม็ดสีแดงเลยเนาะพี่เนาะรับรองลูกออกมานี่แดงปั๊ดแน่นอนมีผลงานหรือยังครับก็ได้ลูกไปหลายตัวครับอยู่ที่ฟาร์มก็มีฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ที่กับพี่น้องเกษตรกรนะเข้าไปดูในเพจที่โกฟาร์มได้ครับลงน่าจะลงรูปลูกกันไว้ครับครับเดี๋ยวผมจะแปะเฟซบุ๊กไว้ถ่ายคลิปให้เนาะพี่แล้วทีนี้พ่อพันธุ์นี้เอาไปแก้จุดด้อยของแม่พันธุ์ยังไงบ้างครับก็เรื่องคือตอนนี้มันของหลักๆของเราก็ที่ทั่วประเทศเลยก็ CY ใช่ไหมครับครับฮะซึ่งมันจะเป็นสายต่างครับมันจะเป็นสายต่างที่ไปผสมกับของ CY ได้คือไปผสมกับลูกที่ออกมาจากสาย CY ได้มันก็จะพัฒนาขึ้นเรื่องโครงสร้างเรื่องเม็ดสีครับและสีเข้มที่ออกมาเนี่ยสีแดงเข้มแบบนี้ครับอ๋อฮะแล้วโครงสร้างมีความสูงเท่าไหร่พี่ความสูงคือผมสูง170เขาก็น่าจะ60บวกใช่ครับ160บวกนะครับความสูงใหญ่ครับนี่ดูแข้งขาทุกคนยังโตได้อยู่ครับเพิ่งจะ4ปีเองใช่ครับเพิ่งเข้า4ปีครับ4ปีนี่ดูเก็บเล็บขานะครับทุกคนหมายเลข71ครับคือแข้งขาเขาใหญ่ๆเลยนะครับเอาไปปรับปรุงโครงสร้างครับทุกกรรมเรื่องครับโครงสร้างเม็ดสีไอ้สีเข้มสวยขึ้นครับผมครับผมแล้วก็อย่างที่เห็นนะเขาเป็นโครงสร้างเขาเชื่องนะพี่เนาะครับแล้วก็เป็นเชือกเชื่องมากไม่ดูร้ายอะไรเลยครับครับคือปรับปรุงด้านหรืออารมณ์ลูกที่ออกมาก็เหมือนเขาเนี่ยเชื่องแล้วก็เดี๋ยวเรื่องน้ำเชื่อตอนนี้มีผลิตหรือยังครับตอนนี้ผลิตอยู่ครับครับน้ำเชื่อมีจำหน่ายครับตอนนี้ชุดหนึ่ง15หลอด 2,000 ชุดหนึ่ง15หลอด 2,000 ครับนี่แบบแยกเพศหรือยังครับตอนนี้หรือน้ำเพศรวมอยู่มีทั้งรวมเพศและก็แยกเพศแล้วแยกเพศกันยังไงแยกเพศ800โดสละ800บาทครับแยกเพศ800ครับแต่ถ้าเป็นรวมเพศก็คือชุดหนึ่ง15โดส15โดส 2,000 บาทครับนะครับช่องการจำหน่ายน้ำเชื้อเนี่ยติดต่อได้ที่ไหนครับก็ติดที่กบฟาร์มครับผมครับมันจะมีเบอร์โทรนะเบอร์โทรเข้าเพจ063 3638787ครับผมก็สามารถติดต่อทางเพจ Facebook ได้นะครับแล้วก็เบอร์โทรได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณ
ทางฟาร์มนะครับเจ้าประวัติมากๆนะครับที่มาแนะนำพ่อพันธุ์พันธุกรรมแดงๆแบบนี้นะครับให้พี่น้องเกษตรกรได้รับรู้ว่าตัวนี้เนี่ยแดงแน่นอนนะครับนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ผมสันน้อยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ